สปสช.บริหารกองทุนบัตรทองปี61นะครับผลประเมินสูงถึง 4.9 เต็ม5คะแนนตัวเลขนี้สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนที่ดีเยี่ยมครับนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรประธานบอร์ดสปสช.นะครับกล่าวว่าที่ประชุมได้รับทราบผลประเมินการดำเนินงานของสปสช.ประจำปี2561ที่กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการประเมินภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุนหมุนเวียนซึ่งสปสช.มีคะแนนประเมินปี2561รวม 4.9 จากคะแนนเต็ม5ในเกณฑ์4ด้านนะครับคือด้านการเงินด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการปฏิบัติการครับได้คะแนนประเมินเต็ม5เพราะเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดอาทิการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวและหน่วยบริการในเวลาที่กำหนดความเชื่อมั่นของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นการเข้าถึงบริการของผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตามเป้าหมายทั้งนี้มีเพียงด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนที่ได้รับคะแนนประเมิน 4.68 คะแนนนะครับซึ่งสปสช.ยังต้องปรับปรุงเช่นการขาดการประเมินผลลัพธ์ระบบสารสนเทศเป็นต้นด้านนายแพทย์ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสปสช.กล่าวว่าภาพรวมสปสช.มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2559นะครับได้คะแนน 4.78ปีถัดมาครับปี2560ขยับขึ้นมาครับเป็น 4.87 และล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 4.90 ตัวเลขนี้สะท้อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือด้วยดีจากภาคีที่เกี่ยวข้องครับ